ไทยแลนด์นิวคุณชมัยพรกาโฮโอเนอร์ร้าน Lock and Legends คว้ารางวัล Good Woman of the Year 2022เรียกว่าปังฉุดไม่อยู่เลยล่ะค่ะสำหรับผู้หญิงเก่งแห่งปีคุณชมัยพรกาโฮโอเนอร์ร้าน Lock and Legends ที่ล่าสุดนั้นได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลGood Women of the Year 2022 สำหรับเจ้าของธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจบันเทิงซึ่งจะมีการแสดงโชว์ต่างๆของไทยการแสดงดนตรีสดสากลและมีบริการโต๊ะผู้ให้ลูกค้าได้เล่นมีอาหารให้ทานรวมทั้งยังรับจัดเลี้ยงในโอกาสต่างๆพร้อมเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยงานนี้เธอจะว่าอย่างไรกันบ้างไปติดตามฟังกันเลยค่ะบันเทิงอะนะคะที่เราดีลกับชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวในเมืองไทยเห็นถึงความสวยงามของเมืองไทยแล้วก็ความน่ารักของเมืองไทยเราคือต้องเรียนแจ้งอย่างนี้คือเรามีผลกระทบโดยตรงอะนะคะเพราะว่าด้วยมาตรการหลายๆอย่างแล้วก็เราปิดประเทศไปค่ะก็ในส่วนของพนักงานเรามีอีกสาขาหนึ่งเป็นร้านอาหารซึ่งรองรับพนักงานที่ตกงานจากงานผับบาร์ในธุรกิจบันเทิงของเราในช่วงโควิดอะค่ะก็ตอนนี้ก็เซฟมากขึ้นแล้วก็ทำตามมาตรการของรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นการเว้นระยะห่างการใช้เจลแอลกอฮอล์รวมถึงการใส่แมสอะไรอย่างเงี้ยค่ะครบค่ะทุกคนต้องได้รับวัคซีน3เข็มเพราะว่าเราต้องใช้ใบชากับใบชาพัดเพื่อที่จะผ่านมาตรฐานของสำนักงานเขตของภาครัฐนะคะตรงนี้เราจะขอดูเป็นรูปภาพก็ได้ค่ะแต่ว่ามีผลไม่เกิน72ชั่วโมงก็ในตอนนี้ล่ะคะถามว่าโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้ยังไม่มีโปรโมชั่นพิเศษอะไรนะคะแต่ว่าหลักการทำงานของเราก็คือเราจะคำนึงถึงคุณค่ามากกว่าราคาอยู่แล้วเป็นดนตรีสดค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารมีโซนนั่งชิลแล้วก็เป็นโซนดนตรีสดด้วยเนี่ยค่ะเป็น3โซนค่ะเป็นรองรับ VIP เป็นห้องประจัดเลี้ยงนะคะแล้วก็เป็นดนตรีสดแล้วก็เป็นโซนชิลๆตอนนี้เรามีอยู่3สาขาแล้วนะคะก็ต้องรอดูเศรษฐกิจก่อนก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีแผนที่จะขยายต่อไปไหมใช่ค่ะก็สำหรับภาครัฐล่ะคะก็อยากให้เปิดประเทศอย่างเงี้ยให้เศรษฐกิจมันดำเนินไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าการปิดประเทศมันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดหรอกค่ะก็สามารถเข้าไปที่เพจLock and Legend ได้นะคะสุขุมวิท 11/1 มีโทรศัพท์ไหมคะ0871366924ค่ะช่อง 8 Thailand News